นนท์เจริญชัยครับมินเนี่ยลักษณะดาวานิชค่ะและนี่คือรายการจุฬามาแล้วรายการที่จะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องในและก็เบื้องนอกเพื่อให้น้องๆสามารถตัดสินใจเข้าสู่คณะที่ใช่ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและสำหรับเอพิโซดนี้เราจะพาน้องๆไปรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีกี่สาขาเรียนยังไงจบไปทำงานอะไรวันนี้นะคะพวกเราสองคนคงตอบเองไม่ได้ค่ะถูกต้องเรานะคะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะที่จะมาไขข้อสงสัยช่วยน้องคลายข้อสงสัยนะคะโอเคถ้าอยากรู้ว่าเขาเป็นใครไปดูกันเลยสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะครับผมพี่แก้วนะครับผมวิศวะคอมพิวเตอร์ครับปี4ครับผมพี่เรียวนะครับวิศวะไฟฟ้าชั้นปีที่4ครับผมผมนะครับวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่4เหมือนกันครับผมเราอยู่กับคนที่รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้แล้วเราไปทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์กันเลยครับไปกันเลยพี่นัทนนท์ตอนนี้เราอยู่กับใครคะนะคะผมเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4นะครับชื่อไบร์ทนะครับเป็นประธานฝ่ายวิชาการครับผมนี่เรามาคุยกับประธานฝ่ายวิชาการเลยครับผมเพราะว่าการเรียนที่นี่เนี่ยน่าสนใจกิจกรรมก็เยอะนะครับเรามาทราบกันดีกว่าว่าการจะเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีเกณฑ์การเข้ายังไงบ้างครับสำหรับรอบภาคภาษาไทยนะคะจะมีการรับทั้งหมด4รอบคือรอบ1รอบ2รอบ3และรอบ4นะคะครับครับรอบแรกรอบพอร์ตรอบแรกรอบพอร์ตครับเป็นการรับรอบพอร์ตสำหรับพวกสอวนครับแล้วก็พวกนักกีฬาทีมชาติรอบ2ครับรอบ2ครับเป็นรอบพวกควอต้าพิเศษครับควอต้าจุฬาชนบทครับแล้วก็ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาแล้วก็ของสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมครับผมรอบ3รอบ3รอบ3ครับเป็นรอบรับตรงรับตรงครับรอบรับตรงเนี่ยจะใช้คะแนนของแกดแพท1และแพท3ครับแกดแพท1และแพท3จำไว้นะคะรอบ4ค่ะรอบ4นะคะเป็นรอบแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นเนี่ยจะใช้เยอะหน่อยก็คือใช้ Onet GPAC ที่โรงเรียนนะคะครับแล้วก็โรงเรียนครับแล้วก็แกดแพท2และแพท3ครับถ้าสำหรับรอบ ISE นะคะหรือรอบอินเตอร์จะสมัครพร้อมกับรอบที่2ของรอบทั่วไปคือจะใช้คะแนน3รูปแบบก็คือคะแนนภาษาอังกฤษคะแนนคณิตศาสตร์และคะแนนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆสนใจแบบไหนก็เตรียมตัวดูให้ดีนะครับแต่ละแบบก็มีการสอบแตกต่างกันเนาะใช่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์กันดีกว่าครับว่ามีกี่สาขาและแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้างนิสิตปี1ทุกคนที่เข้ามาคณะนี้นะครับจะเรียนอะไรที่เหมือนกันหมดเลยครับโดยจะเน้นไปที่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมนะครับซึ่งจะมีข้อยกเว้นก็คือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับที่เข้ามาตั้งแต่ปี1จะเรียนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันครับโดยมีสาขาวิชาหรือหลักสูตรอะไรบ้างนั้นขอเชิญพี่เรียวต่อได้เลยครับคณะวิศวะจุฬาของเรานะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือในส่วนของภาคไทยนะครับแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะครับโดยที่ภาคไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด13สาขาด้วยกันแล้วก็ในส่วนของนานาชาติก็จะมีทั้งหมด5หลักสูตรนะครับผมเริ่มที่สาขาแรกของภาคไทยเลยนะครับนั่นก็คือวิศวกรรมโยธา เรื่องของการเรียนการสอนเนาะก็จะเรียนในเรื่องของการออกแบบการจัดการการก่อสร้างตั้งแต่โครงสร้างนะครับของสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ดินเนาะแล้วก็รวมถึงพวกแหล่งน้ำแล้วก็เรื่องของการขนส่งต่างๆทั้งจะเป็นทางรางทางบกหรือทางอากาศนะครับผมแล้วแบบว่าสถาปัตย์ออกแบบแล้ววิศวกรรมมาสร้างต่อนี่ถูกไหมคะอ๋อก็ใช่ครับผมก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่สถาปัตย์ออกแบบมาแล้วเนี่ยก็คือจะส่งต่อมาให้ทางวิศวโยธาเนี่ยได้ดูนะครับเพื่อที่จะดูโครงสร้างเนี่ยว่ามันผ่านหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นวิศวะก็จะนำมาจัดการในเรื่องของก่อสร้างแล้วก็การคุมงานต่างๆต่อไปอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับผมก็ตามตัวเลยเนาะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเป็นหลักโดยที่จะแบ่งย่อยเป็นทั้งหมด4สาขานะครับผมก็คือจะมีในส่วนของสาขา power นะครับโดยที่ power เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าแรงสูงต่างๆพวกโรงงานไฟฟ้าที่เราเห็นครับตามทั่วไปเลยนี่นะครับผมสาขาต่อไปก็คือในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วงจร IC อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็สาขาต่อไปก็คือสาขาคอมมูนิเคชันนะครับหรือว่าสื่อสารนั่นเองก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเนาะการส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือส่งสัญญาณไวเลสหรือผ่านไฟเบอร์ออปติกอะไรต่างๆนี้ก็คือจะอยู่ในคอมมูนิเคชันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของคอนโทรลครับซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติหรือว่าการควบคุมเครื่องจักรหรือว่าหุ่นยนต์อะไรต่างๆนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของคอนโทรลนะครับผมจบวิศวะไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อที่ภาคต่อไปนะครับก็คือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับผมซึ่งสำหรับเครื่องกลเนี่ยเราก็จะเรียนในส่วนของการ
ทั้งเป็นการออกแบบเนาะแล้วก็การวิเคราะห์ของระบบเชิงกลต่างๆนะครับผมโดยที่เน้นในส่วนของพวกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกของแข็งพลังงานของไหลหรือว่าการควบคุมหุ่นยนต์แล้วก็เครื่องจักรในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับผมก็คือจะมีสาขาวิชาที่เรียกว่าสาขาวิชายานยนต์นะครับก็คือตรงตามชื่อเลยครับยานยนต์ก็ต้องเน้นไปที่การออกแบบยานยนต์ถูกไหมครับพื้นฐานต่างๆครับจะไม่ต่างกับภาคเครื่องกลเลยนะครับในตอนปีที่2นะครับแต่พอได้เข้าปีที่3แล้วนั้นคือจะเจาะลึกไปที่เกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์มากขึ้นนะครับยานยนต์เครื่องกลการลดมลพิษต่างๆครับที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศต่อไปนะครับแล้วก็สาขาวิชาต่อไปนะครับสาขาวิชาวิศวะอุตสาหการนะครับอันนี้นะครับก็คือขอเน้นเลยว่ามันเป็นสาขาวิชาที่แปลกอะไรนิดนึงนะครับก็มันเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบในเชิงธุรกิจนะครับคำนี้คือสำคัญจริงๆครับธุรกิจคืออะไรเกี่ยวกับการคำนวณการเพิ่มมูลค่าต่างๆของทรัพยากรหรือการลดทรัพยากรที่ใช้แล้วต้องทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์เนี่ยทั้งวัสดุเวลาเงินต้องคำนวณพวกนี้ต่างๆเลยครับว่าแบบมันมีความสัมพันธ์ยังไงควรจะอะไรถึงจะดีที่สุดก็คือยังมี 4M ที่อยากจะฝากไว้ครับสำหรับภาควิชานี้นะครับก็คือ material man machine แล้วก็ method ครับผมพี่ณัฐนนท์เมื่อกี้มีคีย์เวิร์ดคำว่าธุรกิจใช่ไหมก็คือสงสัยว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะคือมันคาบเกี่ยวระหว่างบริหารเศรษฐศาสตร์แล้วก็วิศวะเนี่ยอันนี้คือเข้าใจถูกไหมครับใช่ครับเป็นสิ่งที่เข้าใจถูกแล้วครับ wow. มันเกี่ยวกับการบริหารการผลิตหรือการเขียนโปรแกรมต่างๆการใช้สถิติหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆการเงินก็คือจะรวมอยู่ในนี้เลยครับที่มีการเรียนถูกไหมก็ขอสาขาต่อไปครับขอพูดเลยครับเป็นสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับที่หลักของสาขานี้ก็คือการจัดการกระบวนการต่างๆออกแบบการควบคุมหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงงานนะครับจะเห็นได้ว่าโรงงานก็น่าจะเป็นสเกลที่ใหญ่เลยก็คือวิศวกรรมเคมีจะมีสเกลที่ใหญ่กว่าครับคือหลายคนมักจะสงสัยวิทยาศาสตร์เคมีกับวิศวกรรมเคมีถูกไหมครับก็คือเอาง่ายครับถ้าวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยจะเป็นของทางคณะวิทย์ถูกไหมครับแต่มันสเกลจะเหมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการถูกไหมครับส่วนวิศวกรรมเคมีเนื่องจากสเกลมันใหญ่อยู่ในโรงงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นการออกแบบกระบวนการให้มันใหญ่ขึ้นให้มันรองรับกับโรงงานที่จะผลิตหรือว่าจะทำอะไรต่อไปได้ครับไม่ให้มันเหมาะสมกับไซต์ที่กำลังจะใช้ต่อไปครับครับผมก็ในส่วนของสาขาต่อไปนะครับก็คือวิศวกรรมทรัพยากรธรณีนะครับผมก็คือเรื่องของการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยก็คือจะเน้นไปเรื่องของทรัพยากรธรณีนี่แหละโดยที่จะเน้นไปในส่วนของของแข็งพวกหินพวกแร่ต่างๆนะครับที่อยู่ที่อยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันจะใกล้เคียงนะครับกับอีกภาควิชานึงนะครับก็คือภาควิชาของปิโตรเลียมนะครับที่จะเรียนในเรื่องของการสำรวจเนาะแล้วก็ขุดเจาะนะครับพวกปิโตรเลียมต่างๆนะน้ำมันดิบเรื่องของก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือเป็นในส่วนของปิโตรเลียมเนาะและทีนี้ก็สาขาต่อไปนะครับก็คือในส่วนของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเป็นการจัดการเนาะแล้วก็การวิเคราะห์เรื่องของผลกระทบต่างๆนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมลพิษต่างๆเนาะเรื่องของขยะเรื่องของน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกสาขาหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของสาขาวิศวกรรมสำรวจนะครับผมก็คือจะเน้นในเรื่องของงานสำรวจเนาะงานภาคสนามลงไปพื้นที่จริงเช่นแบบเรามีพื้นที่อยู่พื้นที่นึงเนี้ยถ้าเกิดเราจะต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างกับมันเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องทำการสำรวจพื้นที่นี้ก่อนแล้วแบบมันที่ดินมันเป็นยังไงความสูงเท่าไหร่แต่บริเวณต่างๆของพื้นที่นะมีแบบเป็นอะไรบ้างแล้วก็จัดทำเป็นแบบแผนที่แล้วก็ตำแหน่งต่างๆมาเพื่อที่จะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ต่อไปได้อะไรเงี้ยครับผมฟังแล้วดูเป็นสาขาที่สมบุกสมบันน่าดูนะครับ ถ้าหากน้องๆคนไหนเนี่ยชอบที่จะลงสนามก็พลาดกับสาขาเหล่านี้ไม่ได้เลยจริงๆครับก็ต่อไปนะครับขอจะเป็นสาขาวิชาโลหะการและวัสดุนะครับก็คือมันสาขาวิชานี้ตรงตามชื่อเลยครับก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวัสดุศาสตร์การขึ้นรูปแล้วก็การใช้ป้องกันวัสดุต่างๆแล้วก็ให้วิเคราะห์ว่าวัสดุตัวเนี้ยมันเสียหายได้เพราะสาเหตุอะไรก็คือตามชื่อครับโลหะคือเป็นพวกเหล็กหรืออลูมิเนียมอะไรเงี้ยครับเนี่ยวัสดุก็คือมันอย่างที่รู้กันครับว่าวัสดุมันจะเสียมันจะเปราะหรือว่าอันก็แข็งมันก็เหนียวก็คือภาคเนี้ยครับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไปที่ภาคต่อไปนะครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับก็คือพอมีคำว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับสาขานี้ก็ต้องแน่นอนครับวิศวกรรมก็ต้องออกแบบการสร้างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คอมมูนิเคชันต่างๆนี่คือต้องสื่อสารเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้ได้เพื่อประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นต่อไปนะครับต่อไปก็ภาคนิวเคลียร์และรังสีนะครับก็คือเป็นภาคที่เกี่ยวกับการควบคุมการตรวจสอบและการบำรุงรักษาพวกนิวเคลียร์รังสีนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆใช่ไหมครับเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับที่มีพวกตามสนามบินตามโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ว่าข้างในมีอะไรถูกไหมครับแล้วก็ถ้าพูดถึงนิวเคลียร์ขาดไม่ได้เลยครับก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถูกไหมครับ
ที่สามารถสร้างพลังงานได้อย่างมากมายครับผมสาขาในคณะวิศวะนี่มีให้เลือกมากมายและก็น่าสนใจมากเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีภาคนานาชาติด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็นอกจากในส่วนของภาคไทยทั้งหมด13สาขาที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของเป็นหลักสูตรนานาชาติเนาะอีก5หลักสูตรด้วยกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวมาพูดกันที่หลักสูตรแรกเลยนะครับก็คือหลักสูตรแอดมี่นะครับผมหรือย่อมาจากออโตโมทีฟนะครับDesign and Manufacturing Engineering นะครับผมก็คือหลักสูตรอ่ะมันจะใกล้เคียงกับภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ในส่วนของภาคไทยเนาะก็คือจะเรียนในเรื่องของการออกแบบนะครับแต่ว่าของแอดมี่เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการผลิตเรื่องของการผลิตกับชิ้นส่วนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของยานยนต์แล้วก็ระบบต่างๆเนี้ยเข้าไปด้วยนะครับผมหลักสูตรต่อไปนะครับก็คือหลักสูตรวิศวกรรมนาโนนะครับผมก็คือจะแบ่งย่อยออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไบโอเทคเนาะก็คือเรื่องของการชีวการแพทย์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นวิศวกรรมนาโนในด้านของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็วัสดุทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับที่เราจะลงไปเจาะลึกนะครับแล้วก็ปรับปรุงหรือพัฒนาคุณสมบัติต่างๆเพื่อที่จะนำวัสดุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะครับผมแล้วก็ยังจะมีนอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอีก3หลักสูตรนะครับมีอะไรบ้างครับพี่โอ๊คครับผมก็คือหลักสูตรต่อไปนะครับจะเป็น Information and Communication Engineering นะครับหรือว่าเรียกตัวย่อว่า ICE หรือว่า ICE นะครับจะเป็นใช่จะเป็นเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ของภาควิชาไฟฟ้าสื่อสารคอมพิวเตอร์และก็อุตสาหกรรมมาเข้าด้วยกันนะครับน่าสนใจเลยใช่ไหมครับมีอะไรมีครับก็คือต่อไปเป็นหลักสูตร Robotics and Artificial Intelligence Engineering นะครับหรือว่าเรียกย่อๆว่า Robotic AI นะครับตามชื่อเลยครับ Robotic น่าจะเป็นโรบอทหุ่นยนต์หรือเปล่าครับโรบอทจะเป็นหลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เดี๋ยวนี้แบบ AI มันก็ได้ยินกันเยอะแล้วเนาะใช่คือพูดง่ายๆคือเป็นภาควิชาที่เพิ่งเปิดใหม่ขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับเป็นหลักสูตรที่ใหม่มากโดยจะเรียนเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์ระบบต่างๆของหุ่นยนต์การบังคับควบคุมหุ่นยนต์เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆที่เราต้องการได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับจะขาดไม่ได้เลยครับเป็นหลักสูตรวิชา Aerospace Engineering นะครับก็คือตัวย่อว่า Aero นะครับจะเรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมอากาศยานเช่นโครงสร้างการทำงานของเครื่องบินนั้นว่าต้องทำงานยังไงเครื่องบินรบและเครื่องบินพาณิชย์การออกแบบเครื่องบินต่างๆแล้วก็ระบบรถยนต์เป็นต้นอะไรเงี้ยครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมันมีความร่วมมืออย่างระดับโลกเรียกว่าองค์กร NASA ทุกคนน่าจะรู้จักชื่อนี้กันดีรู้จักใช่ไหมครับซึ่งจะมีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้นิสิตที่ต้องการรู้ด้วยมีความร่วมมือกับ NASA นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักประกันของคุณภาพหลักสูตรของวิศวกรรมจุฬาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ละสาขาเนี่ยน่าสนใจน่าเรียนไปหมดเลยแบบนี้อยากให้พี่ๆช่วยลองแนะนำหน่อยว่าพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยสามารถไปทำงานในด้านไหนบ้างสร้างบ้านได้อย่างเดียวหรือเปล่าก็ต้องขอพูดก่อนเลยนะว่าหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราจบวิศวะไปงานหลักๆแบบก็ไปแบบก่อสร้างเนาะสร้างบ้านทำอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ส่วนที่ไม่จริงเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาหรือว่าหลักสูตรที่เราพูดไปต่างๆอ่ะมันก็จะมีเนื้อหาหรือว่าสูตรที่แบบมันเฉพาะทางไปในแต่ละสาขาวิชาซึ่งสามารถให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยที่เรียนในแต่ละสาขาเนี่ยก็คือสามารถไปทำงานในแต่ละสาขาที่แยกแล้วก็เป็นเฉพาะแต่ละสาขาได้เลยไม่จำเป็นต้องไปสร้างบ้านเนาะอย่างเช่นแบบวิศวะไฟฟ้าก็อาจจะแบบไปดูเรื่องของระบบสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะเจาะจงในแต่ละสาขาตามที่เราได้พูดไปข้างต้นเลยนะว่าแต่ละสาขาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือน้องสามารถไปเรียนไม่ว่าจะเป็นตรงสายเนาะก็คือตามที่เราบอกไปหรือบางคนอ่ะที่จบไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำงานตรงสายแบบวิศวะไม่ได้จบแล้วก็ไปเป็นวิศวะเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าวิศวะเนี่ยมันเรียนในเรื่องของระบบการจัดการแล้วก็การบริหารต่างๆเพราะฉะนั้นอ่ะหลังจากที่เราจบไปแล้วอ่ะน้องสามารถไปต่อส่วนมากนะที่เขาทำก็คือไปต่อแบบเรื่องของfinance เรื่องของการบริหารเรื่องของการเงินต่างๆอะไรเงี้ยก็คือสามารถไปเรียนทางด้านนั้นต่อได้นะครับผมคือนอกจากมีหลายสาขาที่เจาะฟิลเฉพาะแล้วก็ยังมีทักษะมากมายที่ได้จากการเรียนในคณะวิศวะด้วยใช่ก็สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพอื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราเรียนวิศวะเนี่ยเราต้องจบไปเป็นวิศวะเท่านั้นครับผมก็มีคณะนี้เราก็อยากไปตัวจากที่ต่างๆคณะวิศวกรรมของเรานะครับซึ่งนอกจากที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนาะที่เรียกว่าลานเกียร์ถูกไหมครับถูกต้องครับในวิศวะมีสถานที่ไหนที่แบบน่าไปอีกบ้างคะอ๋อและทุกสัปดาห์ของคณะเราเลยก็คือห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับห้องน้ำก็คือจะมีที่เรียกว่าเดอะบ็อกซ์ก็คือมีที่นอนนี่เลยแล้วก็มีห้องน้ำ
ว่าแล้วนะคะเราก็ไปกันดีกว่านะคะเสียเวลาเลยครับก็ไปกันเลยดีกว่าไปดีกว่าเพราะอะไรคะฝนตกค่ะพอขึ้นมาที่ชั้น2ห้องทั้งหมดนะครับผมก็จะมีหลายโซนด้วยกันนะครับผมเริ่มแรกพอเข้ามาปุ๊บเราจะเจอโซฟาก็จะมีโซฟาที่เป็นโซนสำหรับนั่งพักได้นั่งอ่านหนังสือได้แล้วก็มีโซนโต๊ะญี่ปุ่นอันนี้นะครับก็นั่งคุยงานนั่งประชุมงานหรือนั่งเล่นใช่แล้วก็จะมีโต๊ะกลมด้านนี้นะครับผมการทำงานได้เหมือนกันรวมถึงโต๊ะยาวนะครับผมโต๊ะยาวก็จะมีแบบที่นั่งจำนวนมากนะในช่วงนี้แล้วก็ห่างกันใช่เป็นโซเชียลแดนซิ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือทุกที่นั่งนะครับจะมีปลั๊กไฟหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เอาคอมมานั่งทำงานสามารถมานั่งทำงานได้โดยสบายๆเลยนะครับได้ชาร์จแบตได้ใช่ชาร์จแบตคิดไหมเนี่ยครับปลั๊กไฟคิดไหมไม่คิดครับไม่คิด เป็นนิสิตก็ใช้ได้เลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะมีทั้งห้องอ่านหนังสือแบบเป็นห้องเงียบนะครับผมไปถึงห้องประชุมคุยงานนะครับผมซึ่งมีกระดานแล้วก็โปรเจคเตอร์ให้ใช้ได้ด้วยนะครับถือว่าพร้อมมากใช่ครับผมทำงานได้แบบว่าลื่นๆสุดๆด้านหลังนะครับผมก็จะมีโซนเป็นที่เก็บหนังสือนะครับผมคือห้องสมุดเราเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นห้องเก็บหนังสือเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่เรามีการปรับปรุงห้องเนี่ยเราพบว่าเด็กไม่ได้ค้นหาหนังสือมาแต่ก่อนแล้วเราต้องการให้มีที่สำหรับการอ่านหนังสือมากกว่าห้องสมุดก็เลยปรับเป็นที่นั่งที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วก็ย้ายส่วนของที่เก็บหนังสือเข้าไปด้านในครับก็คือเน้นว่าเป็นพื้นที่เป็นแบบว่าใช่ถูกต้องครับหนังสือก็จะไปกองอยู่ด้วยกันอย่าว่ากองก็คืออยู่ด้วยกันตรงนั้นถูกต้องต่อไปนี่เป็นอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ที่สุดของไฮไลท์ห้องสมุดของเรากันก่อนวายฟ้าไปค่ะไปดูไฮไลท์และนี่ก็คือไฮไลท์ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราครับไหนไฮไลท์เนี่ยครับไฮไลท์ครับเตียงที่นอนใช่ครับเพราะว่าห้องสมุดของเรานะครับผมเป็นห้องสมุดไม่กี่ที่ในจุฬานะครับผมที่มีเตียงให้นิสิตสามารถนอนพักชั่วคราวได้แล้วใครจะมานอนได้บ้างต้องเป็นนิสิตคณะวิศวะเท่านั้นนะครับถึงจะจองใช้ได้ค่ะก็ถือเป็นสิทธิพิเศษของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็จะมีที่พักผ่อนหย่อนใจแบบนี้เลยยัดการสวยงามน่าสนใจค่ะตอนนี้แล้วก็วาร์ปมาอยู่กันที่ตึกวิศวะ100 ปีชั้นเอ็มครับผมค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้นะครับไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือเครื่องเลเซอร์คัตนะครับผมเอาไว้สำหรับตัดชิ้นงานซึ่งตัดได้ทั้งอะคริลิกไม้แล้วก็กระดาษแล้วมีอะไรอีกคะชั้นเอ็มเครื่องตัดเรามีตรงนี้คืออะไรคะชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นที่เป็นแหล่งรวมเครื่องมือช่างนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้ผลิตชิ้นงานเล็กๆได้นะครับผมเช่นค้อนตะปูหรือสว่านนะครับค่ะแล้วเครื่องเลเซอร์คัตข้างหลังอันนี้สนใจตรงนี้ด้วยเครื่องตัดมีเยอะมากที่ใครจะมาใช้ก็ได้เลยอันนี้จะเป็นนิสิตคณะวิศวะก็จะเข้ามาใช้ได้ฟรีนะครับผมใช้ได้ฟรีแล้วตัดออกมาแล้วเป็นยังไงอ่ะในตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นงานไปแล้วก็คือตัวเลเซอร์คัตเนี่ยมันตัดได้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมซึ่งก็จะเป็นไปตามแบบที่เราเขียนไว้แล้วก็มาเข้าเครื่องนะครับสังเกตว่าความละเอียดมันก็จะคมมากมันเข้าถ่ายได้แก่นะครับสังเกตว่ารอยตัดมันจะค่อนข้างละเอียดมากนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแบบที่เราเขียนไว้ในโปรแกรมสำหรับใครที่ต้องการใช้งานละเอียดนะครับผมแล้วต้องการตัดงานออกมาเป็นผลงานที่เราอยากแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างนี้ก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในที่ศูนย์กีฬาแห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะตอนนี้ก็ข้างในกำลังมีคนซ้อมกันอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะจับเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กันข้างในแล้วเนาะก็จะมีสนามกีฬาซึ่งก็มีคนซ้อมกันเยอะแยะมากมายด้านในเนี่ยครับก็จะเป็นสนามวอลเลย์บอลซึ่งจริงแล้วสามารถปรับเป็นได้หลายสนามเลยไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตซอลก็ได้หรือว่าจะใช้เล่นแบดกันก็ได้นะครับผมเล่นกอล์ฟได้ไหมอ่ะเล่นกอล์ฟเล่นกอล์ฟน่าจะต้องด้านนอกนะครับผม ทีนี้ okay. นอกจากสนามตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะปิงปองอีกจำนวนนึงด้วยอยู่ทางด้านนู้นนะครับข้างบนคืออะไรคะชั้น2ตอนนี้เราก็จะมีชั้นลอยเล็กๆอยู่ด้านบนนะครับผมซึ่งก็จะมีฟิตเนสย่อมๆอยู่ด้านบนด้วยนอกจากฟิตเนสแล้วเราก็จะมีลานกว้างๆสามารถเล่นโยคะหรือว่าเต้นซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือว่ามาตัวเนี้ยครบทุกอย่างเลยใช่ครบวงจรครับผมที่เดียวพอเสร็จแล้วแบบเหนื่อยๆอาบน้ำได้ไหมคะที่นี่มีห้องอาบน้ำบริการให้ด้วยนะครับผมโอเคค่ะพิเศษมากๆสำหรับนิสิตวิศวะนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนาะสถานการณ์โควิด
โควิดที่แบบว่าส่งผลกระทบกับเราทุกคนนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัดการอย่างไรบ้างสำหรับมาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดแบบนี้นะครับผมทางคณะของเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal ซึ่งก็จะเริ่มจากวิชาแบบที่เป็นบรรยายที่อยู่ในห้องเรียนเดิมแล้วก็จะจัดเป็นออนไลน์ทั้งหมดสำหรับวิชาที่เป็นแลบนะครับผมแล้วก็ช็อปวิชาปฏิบัติการต่างๆเนี่ยเราก็จะให้นิสิตผัดกันมาทำปฏิบัติการที่คณะเหมือนเดิมเข้าแลบได้ยังเข้าแลบได้เหมือนเดิมจะผัดกันก็คือคนจะน้อยลงใช่ครับคนที่โดยเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ภายในคณะเนี่ยก็จะลดลงเพื่อเป็นการป้องกันโรคการแพร่กระจายของโรคโควิดเป็นระยะห่างนิดนึงใช่ครับผมถึงแม้ว่าเราจะต้องไปจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องไปกังวลไปนะครับเพราะว่ามีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับผมที่เรียกว่า My Course View My Course View เนี่ยจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างอาจารย์แล้วก็นิสิตในคลาสแต่ละคลาสนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบบสื่อสารกับอาจารย์รับชีตรับอะไรได้ตามปกติเลยจาก My Course Viewครับผมคือหนูเป็นออนไลน์ก็ยังพร้อมนะครับตลอดถูกต้องปังมากพูดถึงการเรียนแล้วอยากให้พูดถึงกิจกรรมสักเล็กน้อยในคณะนี้ยังไงบ้างครับครับผมสำหรับกิจกรรมภายในคณะเนี่ยถ้าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยมันจะมีแบบตลอดเวลาเลยแล้วเขาเรียกว่าหลากหลายหมวดมากมีทั้งกีฬามีทั้งวิชาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อยากจะแนะนำน้องๆก็คือสำหรับน้องๆที่ติดตามอยู่เนี่ยแล้วสนใจอยากจะเข้ามาดูหรือเข้ามาจำลองการใช้ชีวิตภายในคณะเนี่ยลองมาเป็นนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ใช่แล้วก็จะมี2ค่ายด้วยกันที่สามารถให้น้องๆเนี่ยสมัครเข้ามาเพื่อมาเข้าร่วมได้ค่ายแรงเกียร์จะเป็นค่ายที่เล่าเกี่ยวกับว่าคณะของเราเนี่ยมีการเรียนการสอนอะไรรวมถึงว่าแต่ละภาควิชาเนี่ยสอนอะไรแล็บเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะให้สามารถรู้ได้ว่าเราเหมาะกับวิศวะหรือเปล่าแล้วเราเหมาะกับคณะวิศวะในสาขาไหนเหมือนค้นหาตัวเองใช่แล้วนอกจากค่ายลานเกียร์เนี่ยเราก็จะมีค่ายนึงก็คือค่าย FE ครับผม FE สำหรับ FE Camp เนี่ยเราถือได้ว่าเป็นแบบค่ายที่เป็นค่ายติวสำหรับน้องๆม.6ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย wow. เราก็จะมีการใช่แล้วก็จะมีการติวในวิชาที่จำเป็นที่ใช้ในการสอนนะครับผมอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นความถนัดวิศวกรรมศาสตร์แพทเท่าไหร่แพท3อะไรเงี้ยหรือว่าติวเลขอะไรเงี้ยฮะติวเลขถูกต้องแล้วก็จะมีบรรยากาศจากพี่ๆที่แบบว่ามาต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่นด้วยน้องๆสนใจก็ติดตามต่อไปว่าค่ายแต่ละค่ายเนี่ยจะออกมายังไงตอนไหนรับสมัครยังไงถูกต้องครับผมและนี่ก็คือองค์พระวิษณุกรรมหรือที่ชาววิศวะจะเรียกกันติดปากว่าองค์พ่อนะครับองค์พ่อจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวนิสิตวิศวะทุกคนนะครับสำหรับนิสิตคนไหนที่มีเรื่องไม่สบายใจก็จะมาขอพรกับองค์พ่อที่นี่นั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง CU SCU ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการจุฬามาแล้วสวัสดีครับ ยังไม่ได้เรคคอร์ดขอตกไหมโทษครับของเราเนี่ยมีระบบการเรียนการสอนแบบที่สวัสดีครับ